ทีมสร้างภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุกแผนกจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงรายละเอียดปลีกย่อยส่วนต่างๆในพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่พระองค์เสด็จพระราชสมภพประวัติศาสตร์แผ่นดินเกิดเมืองพิษณุโลกราชธานีฝ่ายเหนือวังจันทร์สถานที่ประสูติและทรงเติบโตการค้นคว้าสำรวจผังวังไปจนถึงข้อสันนิษฐานของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลว่าหรือเมืองพิษณุโลกเคยเกิดธรณีพิบัติระดับอภิมหาแผ่นดินไหว9ริกเตอร์เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จพระราชสมภพในขณะนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาของพระองค์ทรงปกครองอยู่โดยได้รับการสถาปนาจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้รั้งตำแหน่งเจ้าราชธานีฝ่ายเหนือคือมหาธรรมราชาเนี่ยท่านเป็นผู้ดูแลคือเป็นกษัตริย์ของเมืองพิษณุโลกนะฮะซึ่งในสมัยโน้นเนี่ยพิษณุโลกกับอโยธยาเนี่ยมันเป็น2ประเทศมันเป็นคนอาณาจักรนะฮะแต่ก่อนนี่เป็นอาณาจักรเดียวกันพระชายราชาเนี่ยท่านพยายามรวบรวมมาเป็นอาณาจักรเดียวกันพอมาถึงสมัยของพระมหาจักรพรรดิเนี่ยท่านยกเมืองเหนือทั้งปวงเนี่ยนะฮะให้กับมหาธรรมราชานะฮะคือสถาปนาท่านขึ้นมาจากคุณพิเรนทรเทพเนี่ยสถาปนาท่านขึ้นมาเป็นพระมหาธรรมราชาก็เทียบเท่ากับเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเมืองเหนือทั้งหมดพิษณุโลกในอดีตถูกเรียกว่าเมืองสองแควคาดว่าชื่อนี้คงเนื่องมาจากมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านเมืองคือแม่น้ำแควใหญ่หรือแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยแต่การเวลาทำให้แม่น้ำแควน้อยมีการไหลเปลี่ยนทิศทางมารวมกับแม่น้ำแควใหญ่เหนือตัวเมืองขึ้นไปราว20กิโลเมตรปัจจุบันพิษณุโลกจึงเหลือแต่แม่น้ำแควใหญ่หรือแม่น้ำน่านเพียงสายเดียวส่วนชื่อพิษณุโลกที่ใช้มาจนปัจจุบันเชื่อว่าน่าจะเริ่มในช่วงสงครามระหว่างล้านนากับอยุธยาในการแย่งชิงแคว้นสุโขทัยเดิมโดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จมาเสวยราชสมบัติที่เมืองสองแควเพื่อใช้เป็นที่มั่นในการทำสงครามและเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็นพิษณุโลกเมืองพิษณุโลกเนี่ยเมื่อในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยถูกสร้างใหม่ให้เป็นเมืองพิษณุโลกนะฮะโดยเอาชื่อเดิมของนครวัดที่เรียกวิษณุโลกมาใส่นะฮะเดิมในเมืองสองแควพอสร้างใหม่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ให้นามว่าเมืองพิษณุโลกมันมีปรากฏอยู่ในลิลิตยวนพ่ายนะฮะให้เป็นเมืองสำคัญของภาคเหนือเพราะขณะนั้นน่ะมันมีสงครามระหว่างอยุธยากับล้านนานะฮะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถต้องมาสร้างเมืองนี้เป็นเมืองรับศึกล้านนาแล้วเป็นเมืองที่บัญชาทรงปกครองเป็นเมืองสำคัญของเมืองเหนือแต่จริงๆเมืองอกแตกมันใช่เมืองแปลกนะมันเมืองตั้งแต่สมัยบาบิโลนมาถึงไอ้แบกแดดเองนั่นคือเมืองอกแตกแล้วเราดูจากไอ้ในแผนที่โบราณที่ทำอยู่ในไอ้แผ่นดินไอ้แผ่นอิฐเนี่ยเขาจะเห็นเมืองบาบิโลนเนี่ยเป็นเมืองอกแตกอย่างแท้จริงเลยทีนี้เมืองใหญ่ๆอย่างโรมนี่ก็เป็นเมืองอกแตกนะครับมีแม่น้ำผ่ากลางปารีสนี่ก็เป็นเมืองอกแตกมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาไอ้ลอนดอนนี่แตกป่ะลอนดอนรู้สึกจะเป็นเมืองอกแตกใช่ไหมถ้าเบื่อเป็นเมืองโบราณเนี่ยจะเป็นเมืองอกแตกนะครับนครปฐมนี่ก็เมืองอกแตกแล้วก็โอ้เยอะมากฮะทั่วดูจริงๆแล้วเยอะแยะเลยที่เป็นเมืองอกแตกเมืองอกแตกนี่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็น exceptional นะแต่เป็นทอดค่อนข้างจะเป็นกฎนะเป็น rule ของเมืองสมัยโบราณถ้าบอกไปดูในอีสานเนี่ยมีหลายเมืองเลยที่เป็นเมืองอกแตกตามหลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกเคยรับมือกับกองทัพข้าศึกหลายต่อหลายครั้งครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรก็คือสงครามช้างเผือกพุทธศักราช 2106 สงครามครั้งนั้นพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกกองทัพเข้ามาทางด่านแม่ละเมาจังหวัดตากเมืองพิษณุโลกในฐานะราชธานีฝ่ายเหนือจึงถูกโจมตีอย่างหนักสงครามช้างเผือกมาเกี่ยวที่อยุธยานะฮะคือรบกันที่อยุธยาแต่เผอิญก่อนที่พม่าจะเข้ามาตีเนี่ยใช่ไหมฮะ
พม่าต้องผ่านพิษณุโลกมันต้องตีพิษณุโลกให้ได้คือเวลาพม่าเดินทัพมาครั้งที่เกี่ยวอยุธยาเนี่ยเขามา2ทางถ้าทางที่จะเข้าสู่อยุธยาอย่างรวดเร็วก็คือมาทางด่านเจดีย์3องค์นะฮะผ่านเจดีย์3องค์เมืองกาญจนบุรีตัดเข้าอยุธยานะแต่ถ้ามาเพื่อตัดกำลังคนกำลังสำคัญอยุธยาคือพิษณุโลกก็ต้องผ่านด่านแม่สอดมาเมืองตากจากเมืองตากเข้าสุโขทัยสุโขทัยพิษณุโลกเราถึงจะลงมานครสวรรค์สงครามครั้งต่อมาคือในพุทธศักราช2111สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกไปสวามิภักดิ์มาเมื่อคราวสงครามช้างเผือกหลังจากนั้นพิษณุโลกก็เหินห่างจากกรุงศรีอยุธยาสยามแตกออกเป็นสองพวกจนเกิดการรบกันเองในที่สุดเพราะเมืองพิษณุโลกเนี่ยมีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำน่านเนี่ยตัดผ่านการเคลื่อนทัพขึ้นตีกับขึ้นตีพิษณุโลกจากทางอยุธยาขึ้นมาเนี่ยนะฮะคือจะขึ้นมาได้ทั้งทัพบกและทัพเรือหรือประสานกันระหว่างทัพบกและทัพเรือนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยในบางครั้งการตั้งรับของทางพิษณุโลกนั้นเนี่ยก็อาศัยข้อได้เปรียบจากการแต่งทัพนะฮะโดยอาศัยแม่น้ำที่ตัดผ่านตัวเมืองนั้นเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นเงื่อนไขปัจจัยเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอย่างแพไฟที่ปล่อยทำนองนี้เนี่ยนะฮะถ้ามันถูกปล่อยจากในเมืองออกมานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เพราะในเมืองเนี่ยเป็นเขตที่ปลอดจากการเข้ายึดครองของฝ่ายตรงข้ามและในพุทธศักราช2114ภายหลังสมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับจากหงสาวดีมาครองเมืองพิษณุโลกพระองค์ก็ทรงใช้เมืองพิษณุโลกเป็นขุมกำลังเตรียมกู้เอกราชสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะคะทรงประทับที่เมืองพิษณุโลกเนี่ยเป็นระยะเวลาอันยาวนานก่อนที่พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยจะสิ้นพระชนนะครับผมคิดว่าเป็นเวลาเนี่ยได้ร่วม10ปีด้วยเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ทรงอาศัยเมืองพิษณุโลกเนี่ยเป็นฐานในการซ่องสุมผู้คนเป็นสำคัญนะครับเราจึงจะเห็นได้ว่าในยุคสมัยของพระองค์นั้นเนี่ยมีพวกชาญหรือไทยใหญ่เนี่ยหนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและกองทัพพม่าตามมาเนี่ยพระองค์ไม่โปรดให้ส่งพวกไทยใหญ่นั้นคืนให้กับพม่านะฮะพระองค์กลับเก็บรักษาเอาไว้เองเพราะว่านั่นกำลังคนนั้นเนี่ยเป็นหลักประกันนะฮะที่จะความมั่นคงของบ้านเมืองนะเพราะนั้นท่านเราดูในเงื่อนไขปัจจัยตรงนี้เนี่ยผมมองว่าพิษณุโลกเนี่ยเป็นฐานกำลังระยะต้นที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยใช้บ่มฝักนะฮะกำลังของพระองค์เพื่อเตรียมการที่จะแข่งข้อและรบกับพม่าเมืองอกแตกนั้นก็หมายความว่ามีแม่น้ำผ่ากลางซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมแล้วก็อย่าลืมว่าพระนเรศวรนั้นทรงชำนาญกองทัพเรือพอๆกับกองทัพบกนะมีบ่อยครั้งที่เสด็จโดยทางเรือพิษณุโลกจึงเป็นชัยภูมิที่เหมาะสำหรับการใช้กองทัพเรือต่อสู้ข้าศึกนะหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลได้มีการเดินสำรวจโดยเทียบกับแผนที่เมื่อครั้งอดีตที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ทรงวาดไว้เมื่อปีพุทธศักราช2444ในสมัยรัชกาลที่5และพบว่ากำแพงเมืองทางฝั่งตะวันตกแทบจะไม่มีเหลือนอกจากเศษอิฐตามคูเมืองทางด้านทิศตะวันออกยังพอมีเหลือให้เห็นบ้างประปรายโดยเฉพาะทางทิศเหนือแถววัดน้อยและตามริมฝั่งของแม่น้ำน่านส่วนทางทิศใต้ก็พอหาได้บ้างตามใต้ถุนบ้านของชาวบ้านที่สร้างคร่อมอยู่บนกำแพงเมืองแต่ที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนก็น่าจะเป็นบริเวณประตูทวายที่จะยังพอมองเห็นซากกำแพงเมืองได้กำแพงที่สำคัญที่เหลือชัดเจนเนี่ยคืออยู่ตรงท้ายเมืองทางด้านตะวันออกในเขตวัดปะเขาหายพวกนี้นะฮะแต่ส่วนทางด้านตะวันตกซึ่งใกล้ๆกับวังจันทร์เนี่ยกำแพงหมดไปแล้วเหลือตะคูน้ำนี่ชัดเจนพระราชวังจันทร์ได้ถูกบันทึกไว้ในพระราชวงศาวดารว่าเคยเป็นพระบรมมหาราชวังของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับ
เป็นที่ประสูติและประทับของสมเด็จพระนเรศวรณปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้คือที่ใดและทุกวันนี้ยังคงหลงเหลือหลักฐานอะไรให้เราตามรอยได้บ้างเข้าใจว่าท่านประสูติที่เมืองพิษณุโลกเพราะตอนนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาหลังจากที่ช่วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิชิงราชได้แล้วเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่พระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกแล้วก็พระราชทานสมเด็จพระวิสุทธิกษัตริย์ให้เป็นพระชายาก็อันนี้ก็น่าเชื่อว่าสมเด็จพระนเรศวรประสูติที่วังจันทน์ที่เมืองพิษณุโลกวังจันทน์เป็นพระราชวังของสมเด็จพระนเรศวรแน่นะฮะแต่ตอนหลังนี่ทรุดโทรมลงไปมากแล้วก็มีโรงเรียนชายตั้งอยู่นะโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมซึ่งตอนนี้ก็ย้ายออกไปแล้วเมื่อย้ายออกไปก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ผมก็ไปถ่ายภาพดูก็ปรากฏว่าค้นพบไอ้ฐานของพระราชวังอีกเยอะแยะเลยนะฮะมันเป็นบริเวณที่กว้างใหญ่หากเราดูจากผังเมืองของพิษณุโลกจะเห็นว่ามีแนวกำแพงเมืองโอบล้อมสองฝั่งของแม่น้ำน่านกำแพงเมืองด้านตะวันออกมีความยาว 2,750 เมตรด้านตะวันตกยาว 2,100 เมตรด้านทิศเหนือยาว 1,016 เมตรและด้านทิศใต้ยาว 1,015 เมตรสรุปคร่าวๆคือมีพื้นที่รวมแล้วไม่เกิน3ตารางกิโลเมตรและพระราชวังจันทน์จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำรวมไปถึงวัดสถานที่ราชการและที่อยู่อาศัยของขุนนางด้วยย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2535โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีการวางฐานอาคารเรียนหลังหนึ่งและขุดพบฐานรากของกำแพงพระราชวังจันทน์ตอนหนึ่งเข้าจึงมีการขุดค้นทางโบราณคดีขึ้นโดยได้แผนผังพระราชวังจันทน์ออกมาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกำแพงสองชั้นและเมื่อหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลได้ลงไปสำรวจพื้นที่พระราชวังจันทน์ก็เกิดข้อกังขาขึ้นว่าทำไมวังหลวงของพระมหากษัตริย์ถึงได้มีขนาดเล็กนักหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลสันนิษฐานว่าอาณาเขตพระราชวังจันทน์ทางฝั่งตะวันตกน่าจะยาวถึงคลองมะดันเนื่องจากพบซากเศษอิฐและมูลดินที่อาจจะเป็นฐานรากกำแพงวังยาวเลยจากสระห้องไปจนสุดคลองมะดันซึ่งอาจเป็นคูของวังจันทร์และทางทิศใต้ก็น่าจะรวมวัดวิหารทองกับวัดวิหารคดเข้าไปด้วยเพราะผังของพระราชวังหลวงทั้งของอยุธยาและกรุงเทพจะเห็นว่าต้องมีวัดหลวงรวมอยู่ด้วยความเหมือนกันก็เหมือนกันในลักษณะที่มีการแบ่งขอบเขตแบ่งหน้าส่วนเนี่ยออกมาเป็น3ส่วนคือส่วนที่อยู่จะมีส่วนที่คล้ายๆเหมือนส่วนบริการอยู่ข้างหน้าและส่วนกลางก็คือส่วนที่มันเป็นที่ว่าราชการอะไรของพระมหากษัตริย์แล้วก็ส่วนข้างในก็เนี่ยคือเป็นข้างในอ่ะก็คือฝ่ายในฝ่ายผู้หญิงฝ่ายอะไรเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยจะมี3ส่วนอย่างนี้เหมือนกันนะต่อมาในปีพุทธศักราช2547มีการขุดค้นฐานของพระราชวังจันทน์เพิ่มเติมให้ลึกลงไปใต้ฐานที่ขุดพบไว้เมื่อ12ปีก่อนและพบว่ามีฐานพระราชวังจันทน์ที่มีอายุเก่ากว่าประกอบด้วยเศษอิฐหักพังบางส่วนบางส่วนก็ไม่พังยังอยู่ในสภาพเรียงกันเรียบร้อยเหมือนฐานอายุใหม่ที่อยู่ข้างบนอย่างวังจันทร์เนี่ยก็สร้างบนฐานเดิมเราขุดไปเจออีกฐานนึงเราถึงพบว่ามันเบี่ยงกันไม่ตรงกันพบเซดิเมนต์นะไอ้น้ำไอ้โคลนซึ่งสูงถึง30เซนนะที่วัดที่พระอัฏฐารถเนี่ยที่ลากมันเจอ30เซนมันคงเป็นดิโพซิตจากน้ำที่มันขนเซดิเมนต์จากแม่น้ำน่านขึ้นมาสองฝั่งทำให้เกิดโคลนแล้วไอ้โคลนนี่ก็กลายเป็นดินต่อไปในอนาคตนะในสมัยนี้นะครับ400ปีต่อมาหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลมีความเห็นว่าอิฐที่พังไม่น่าจะเป็นผลมาจากการทุบ
เพื่อใช้เป็นฐานรากให้กับวังที่จะสร้างขึ้นใหม่เพราะถ้าจะทุบทิ้งก็ควรทุบเสียทั้งหมดไม่น่าจะทุบเพียงบางส่วนและที่สำคัญฐานรากเก่ากับฐานรากใหม่ที่พบไม่เรียงขนานไปด้วยกันโดยทำมุมเฉียงกันประมาณ7องศาปกติการวางผังสร้างพระราชวังต้องวางให้ถูกกับทิศหรือขนานกับแม่น้ำฐานรากใหม่จึงไม่น่าจะคลาดเคลื่อนกับฐานรากเก่ามากนักอันที่จริงปกติแม่น้ำก็จะไหลเปลี่ยนทิศอยู่ตลอดแต่ต้องใช้เวลานานมากหรือการที่ฐานรากเคลื่อนแนวกัน7องศาอาจหมายถึงแม่น้ำน่านไหลเปลี่ยนทิศอย่างกระทันหันคำตอบของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลมีเพียงประการเดียวคือพิษณุโลกเคยเกิดแผ่นดินไหวมันก็มีเค้าเงื่อนที่น่าจะเชื่อได้นะครับท่านก็บอกว่ามีแผ่นดินไหวบริเวณนี้ที่เป็นสาเหตุสำคัญถ้าเกิดในที่ราบนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าทางน้ำมันจะเปลี่ยนทางเดินเพราะว่ามันเกิดการเลื่อนตัวของแผ่นดินแล้วก็มันอาจจะมีผลทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าตัวไอ้ร่องรอยของภูมิประเทศนี่นะครับมันจะเป็นตัวบอกเราว่าบริเวณนั้นมีรอยเลื่อนหรือเปล่าอันนี้ของทางธรณีวิทยาถือเป็นของง่ายๆแล้วเพราะว่าดีดีมีภาพดาวเทียมเราสามารถลากแนวรอยเลื่อนนี่หรือเขาเรียกว่าแผ่นดินรอยแผ่นดินเนี่ยนะครับออกได้เป็นแม่นยำมากเลยแล้วถ้าต้องการรู้อายุว่ามันเกิดเมื่อไหร่นะครับไอ้พวกตะกอนพวกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราสามารถไปเอาตะกอนเอาดินนั้นนะครับมาตรวจสอบหาอายุทีนี้บังเอิญมันเกิดขึ้นในตรงช่วงเวลาที่สมเด็จพระนเรศวรทรงครองราชย์อยู่ที่ตรงนั้นเกิดเหตุการณ์นี้เข้าวิธีแก้ไขปัญหาแค้นที่จะต้องสร้างบ้านเมืองใหม่ทันทีทันใดมันก็มีช่องทางที่จะทำอย่างอื่นนั้นผมเชื่อครับว่าแผ่นดินไหวที่บริเวณที่อยุธยาจนเกิดให้ความเสียหายเกิดขึ้นนั่นน่ะเป็นจริงมันไม่เกี่ยวกันได้หรอกเพราะว่าการสร้างอะไรที่มันเพอร์เฟกต์เป๊ะอะไรทั้งหลายเนี่ยของไทยเนี่ยไม่มีแน่นอนเห็นของโบราณที่มันจะเพอร์เฟกต์มากที่สุดนี่ก็คือพีระมิดไงที่เขาอัศจรรย์ในเรื่องของมุมของเรื่องอะไรเนี่ยก็พีระมิดที่ว่ามันทำได้ค่อนข้างจะเที่ยงตรงมากแต่ของไทยแล้วคุณเอ้ยมันเบี้ยวกันไปเป็นฟุตๆเลยแล้วบางทีหรือแม้แต่นครวัดคุณดูนะเหมือนก็มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะระเบียงด้านหนึ่งมันยาวกว่าริมเวณอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะเป็นเมตรๆน่ะไม่รู้กี่เมตรน่ะยาวกว่ากันเยอะแต่ดูด้วยตาเปล่าไม่รู้หรอกการคาดเคลื่อนอะไรเรื่องการก่อสร้างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาผมไม่สนใจพวกนี้เพราะมันเป็นการคำนวณทางเทคนิคอะนะฮะคือวังเนี่ยมันซ้อนกันอยู่เข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่สร้างในสมัยบรมไตรโลกหน้าแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงขยายเพิ่มเติมเลยมากมายมันซ้อนกันอยู่ตั้งสามสี่ยุคอะเพราะนั้นการขุดค้นในโบราณคดีเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นแต่เขาไม่จำแนกให้ดีท่านเองเส้นทางเดินทัพเข้ามาในไทยเนี่ยมันมีแค่สองเส้นหนึ่งคือเส้นหนึ่งก็คือเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์กับอีกเส้นหนึ่งคือเข้ามาทางด้านฐานแม่ละเมานะทั้งสองอันเนี่ยเป็นโฟนะมันเป็นไอ้รอยแยกคำพินไว้นะอันบนนี่ก็เรียกว่าไอ้โฟที่ก็เรียกว่าหวังเจ้าโฟนะฮะอันล่างนี่คือเจดีย์สามองค์โฟโฟหวังเจ้าทำให้เกิดช่องเขาระหว่างไทยกับพม่าที่เรียกว่าด่านแม่ละเมาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างไทยกับพม่ามาแต่ครั้งอดีตและฟ้อวังเจ้ายังแตกแขนงพาใจกลางเมืองพิษณุโลกไปฟ้อวังเจ้านี้เองทำให้พิษณุโลกพังพินาศในสมัยสมเด็จพระนเรศวรไอ้สองโฟนี่เข้าไปรวมกับซิสเต็มใหญ่คือสโตงโฟซึ่งรวมกับไอ้ซานกายโฟลงไปจนทั้งถึงไอ้มาเลสไอ้ถึงอินโดนีเซียที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในวันที่26ธันวาคมปีที่แล้วนะก็ที่เกิดทุสเมียนะเกิดไอ้คลื่นยักษ์เนี่ยนะฮะก็เป็นซิสเต็มเดียวกันคือเป็นรอยแยกของแผ่นดินทางฝั่งพม่ามีบันทึกว่ามีแผ่นดินไหว2ครั้งเกิดขึ้นที่เมืองหงสาวดีซึ่งครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าบุเรงนองในปีพุทธศักราช2109ถูกเอ่ยถึงในประวัติศาสตร์ของเมืองย่างกุ้งซึ่งอาจจะเป็นแผ่นดินไหวครั้งเดียวกันที่ทำให้เมืองหงสาวดีพังราบพระธาตุมุเตาก็ทลายลงมาจนบุเรงนองต้องสร้างเมืองขึ้นใหม่
และอีกครั้งในปีพุทธศักราช2112ซึ่งถูกบันทึกโดยซีซาร์เฟดริกพ่อค้าชาวอิตาลีที่เดินทางเข้ามาค้าขายในเมืองหงสาวดีในปีที่เกิดแผ่นดินไหวเขาได้เห็นการขึ้นและลงของน้ำอย่างมหาศาลภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆและแผ่นดินไหวที่รุนแรงซีซาร์เฟดริกเล่าถึงสึนามินั่นเองในพระราชวงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตของไทยเองก็ได้กล่าวถึงเรื่องแผ่นดินไหวไว้ว่าในพุทธศักราช2127คราวที่สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปช่วยนันทบุเรงตีอังวะขณะเสด็จไปตั้งทัพที่วัดชัยทั้งเมืองกำแพงเพชรก็ได้เกิดแผ่นดินไหวเมืองพิษณุโลกก็เกิดอัศจรรย์แม่น้ำป่วนขึ้นสูงกว่าพื้น3ศอกหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลยังทรงมีข้อกังขาเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การเทครัวอพยพผู้คนจากทางเหนือลงมาสู่อยุธยาเนื้อความในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวถึงตอนหนึ่งมีใจความว่าหลังจากการประกาศอิสรภาพในปีเดียวกันนั้นได้มีการเทครัวเมืองเหนือทั้งปวงลงมายังกรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าก็ระบุว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีอีกต่อไปก็จะต้องเตรียมสู้กับศึกที่จะมาตีแต่หัวเมืองทางเหนือยับเยินมากแล้วจึงกวาดต้อนผู้คนลงมาทิ้งหัวเมืองเหนือให้ร้างไว้อย่างนั้นและในพงศาวดารฉบับ British Museum สรุปเพิ่มเติมว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชารับสั่งให้สมเด็จพระนเรศวรเทครัวอพยพผู้คนจากพิษณุโลกลงมาอยู่อยุธยาให้หมดไม่ใช่แค่ไพร่พลรบแต่เทครัวกันมาทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กและผู้ใหญ่เสด็จไปเมืองแคลงท่านเสด็จไปตั้งทัพชัยที่ตำบลวัดยมท้ายเมืองกำแพงเพชรนะฮะวันนั้นแผ่นดินไหวก็ระบุไว้อย่างนี้นะฮะถึงยกทัพเสด็จไปถึงเมืองแคลงนะฮะทัพหลวงกลับคืนที่นครศรีอยุธยาซึ่งท่านไม่เคยกลับไปที่เมืองพิษณุโลกอีกเลยฝ่ายเมืองพิษณุโลกนั้นนะฮะวันพุธ8ค่ำเดือน10เกิดอัศจรรย์แม่น้ำทรายหัวเมืองพิษณุโลกนั้นป่วนขึ้นสูงกว่าพื้นน้ำนั้น3ศอกก็ได้ไหมฮะน้ำอยู่ในดินมันขึ้นมาอันนี้ก็สุดมิเห็นได้ชัดเจนเลยเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวแล้วก็ต่อมาก็จะเกิดตะกั่วบินในอากาศเป็นอันมากบางแสงอาทิตย์นะแล้วกระจายสูญหายไปนะแล้วในปีเดียวกันนั้นก็ให้เทครัวเมืองเหนือทั้งปวงในมานครศรีอยุธยาเหตุผลที่ว่ามันเมืองมันพังเมืองไม่เหลือหล่ออะไรนะครับอันนี้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแผ่นดินไหวมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็ผมเป็นนักประวัติศาสตร์ที่น่าเบื่อก็อยากจะได้อะไรฮะหลักฐานที่จะสนับสนุนการตีความอันนี้หรือทฤษฎีนี้มากกว่านี้หน่อยนะครับคือถ้าบอกว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าในปีไหนในช่วงไหนก็ตามเนี่ยมันมีแผ่นดินไหวในส่วนนั้นของภาคกลางของเราเนี่ยนะหรือหัวเมืองฝ่ายเหนือนะพิษณุโลกแล้วมันกระทบกับสิ่งก่อสร้างหรือชีวิตของผู้คนในช่วงนั้นอันนั้นก็จะทำให้น่าเชื่อถือขึ้นนะฮะแต่ถ้าไม่งั้นแล้วมันก็คงพิสูจน์ยากครับไม่เกี่ยวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาซึ่งคนโบราณรู้อ่ะเขารู้ว่าจะไปไหนเขาจะเททำไมเทมันเดือดร้อนเองถ้าบ้านเมืองนั้นร่มเย็นเป็นสุขแล้วมีความอุดมสมบูรณ์แล้วการจะเทครูเนี่ยครัวนี่ต้องระวังนะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเขาไม่เทครัวหรอกเพราะคนมันอยู่ติดที่เทครัวมันอาจจะเกิดขึ้นจากเมื่อเหตุผลเมื่ออยุธยาแพ้กับพม่าแล้วพม่ามันกวาดต้อนผู้คนจากอยุธยาไปนั้นอยุธยาเมื่อผมเสด็จพระมหาธรรมราชาขึ้นครองราชคนมันน้อยก็จะดึงคนพิษณุโลกเข้าไปอยู่ทางอยุธยาก็เกิดปะปนกันไม่ใช่เชิงเทครัวหรอกอพยพคนเข้าไปใช่ไหมหรือว่าปกติแล้วไอ้การเทครัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่ว่าความต้องการกำลังคนเพราะเมืองในดินแดนประเทศไทยคนมันน้อยเขาต้องการคนเพราะคนเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากกว่าทรัพย์สมบัติอีกเอามาเป็นพลเมืองมาเป็นกำลังคนอย่างไรก็ตามเราอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้แผ่นดินไหวอาจเป็นคำตอบหนึ่งที่ทำให้เมืองพิษณุโลกและหงสาวดี
แทบจะไม่หลงเหลือหลักฐานทางโบราณสถานให้เราได้ศึกษาเลยก้าวต่อไปของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลและทีมสร้างภาพยนตร์ก็คือตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปถึงเมืองหงสาวดี